มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไปจับกลุ่มโชเฟอร์รถบรรทุก10ล้อแต่ว่ามีพฤติกรรมเนี่ยค้ายาไอซ์แล้วก็เสพด้วยปรากฏไม่ยอมให้จับง่ายๆคุณผู้ชมฮะขับรถหนีเนี่ยระยะทางประมาณ10กว่ากิโลเมตรโอ้โหดูสิครับนี่นะครับหนีขับรถใหญ่แล้วก็หนีด้วยนะครับเอาเดี๋ยวไปดูตอนช่วงตำรวจเนี่ยขับรถไล่ตามหน่อยที่แยกบิ๊กซีที่ครับผมไปๆๆๆๆๆไปไปเร็วๆเร็วไปเร็วเร็วตามเลยตามไปดิตามเร็วมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ดำสีเขียวดำสีเขียวสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ดำสีเขียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปถึงเหยียดของเอ๊ะนะเลี้ยวขวามันขับแบบบ้าคลั่งเลยตอนนี้ก่อยายามันมียาในรถมันมียามันคล้ายยาเขาไปไปหาตัวเออได้ก่อนเออไปเลยที่ไปเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยอยู่เฉยอยู่เฉยนั่นนี่มึงกลับเลยที่ตรงนี้พี่โก้พี่โก้นี่มึงเถื่ออะไรอยู่เถื่ออะไรเถื่ออะไรเถื่ออะไรเข็มน้องเอ็มจับนางจับเอ็มโอ้นี่น้องจับนางจับนางอันนี้ฟังฟังดีฟังดีโอเคนะก็ตรวจมาก็ตรวจมาเนี่ยเราตั้งเบาหลับไปเลยเราเบาเบาเบาไม่มาเป็นคนความป้าสักเบากระโดดพี่ไม่ได้กันแกล้งเล่านะน้องนะนะเอ็มพี่ไม่ได้กันแกล้งเล่านะกลับนะโอ้โหนี่จนมุมฮะคือขับรถบรรทุกหนีแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านสุดท้ายเนี่ยเมื่อสักครู่จะเห็นนะครับว่าเขาไปร้องให้ค่ำครวญขอโทษแม่ขอให้แม่ช่วยนี่เหตุการณ์นี้เนี่ยทางตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสภ.หาดใหญ่หรือว่าชุดตะวันนะได้มีการวางแผนจับกลุ่มนายคนนี้ชื่อว่าดนอาซิดหวังยีเซนอายุ30ปีโดยซุ่มรออยู่แถวสี่แยกบิ๊กซีถนนลพบุรีราเมศนะครับนายดนอาซิดก็ขับรถบรรทุก10ล้อมาตรงกับที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากสายนะครับก็ขอตรวจแต่ปรากฏว่าเนี่ยนายโดนาซิสเนี่ยก็แหกด่านตรวจเลยนะครับพุ่งชนกรวยฮะตำรวจต้องกระโดดหนีเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ตามคันนี้ก็ขับหนีสุดชีวิตเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหนี่เจอแยกไหนเนี่ยฝ่าไฟแดงทุกแยกแล้วก็ไปปาดหน้ารถคันอื่นเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะทางตำรวจก็ไล่ตามแบบเกาะติดจนสุดท้ายเนี่ยรถบรรทุกหนีมา10กว่ากิโลแล้วก็มาจอดอยู่แถวๆถนนเพชรเกษมสายเก่าแล้วคนขับทิ้งรถวิ่งเข้าบ้านตำรวจก็วิ่งไล่ตามไปเจออยู่ในสภาพคือซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนอยู่ใต้เตียงด้วยนะตำรวจค้นพบยาไอซ์ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงสำหรับแบ่งขาย6ถุงหนัก7กรัมน้ำใบกระท่อมอีก1ขวดหนัก500กรัมอยู่บนรถบรรทุกโดยนายดนอาซิดนั้นอยู่ในสภาพเหงื่อแตกคุ้มคลั่งวอยวายเหมือนกับว่าดีดยาไอซ์แล้วก็ร้องให้คร่ำครวญขอโทษแม่สำนึกผิดเกาะขาแม่เลยร้องไห้นะแต่ว่าแม่ก็บอกช่วยอะไรไม่ได้แล้วหลักฐานเนี่ยคาตาก็โดนจับนี่แม่เป็นห่วงเอากอดก่อนจะถูกนำตัวไปดำเนินคดีนะครับนี่นะฮะเห็นบอกปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีตำรวจเนี่ยเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนายก็คือร้อยตำรวจเอกนัทเลิศขัตติยสุนทรนะฮะก็ได้รับบาดเจ็บช่วงที่กำลังเข้าไปจับแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยพยายามจะดิ้นหนีนะครับสุดท้ายหนีไม่รอดครับแม่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้กอดแม่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะโอ้